สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาหาวิธีนะคะไล่ยุงให้ไปไกลๆนะคะเพราะว่าบ้านดาวนะคะเลี้ยงหมาไว้หลายตัวแล้วก็ยุงก็มายุ่งกับหมาดาวนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมาดูสูตรที่เราจะใช้ในการจัดการกับยุงนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นสูตรโบราณนะคะสูตรแรกค่ะเราก็จะใช้กับมะพร้าวเนี่ยมาจุดไฟนะคะเพื่อให้มีควันออกมาแบบนี้นะคะและนี่เราไปเอาแกรบค่ะแกรบดิบนะคะใส่ลงไปในกระถางและก็คว่ำลงไปแบบนี้นะคะควันออกเยอะเลยนะคะสูตรนี้นะคะเราจะได้ทั้งควันแล้วก็จะได้ทั้งขี้เถ้าดำด้วยค่ะกระถางเนี่ยท่านผู้ชมต้องหาเป็นกระถางกระถางปูนนะคะหรือเป็นกระถางดินเผาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะควันจะออกตรงรูกระถางค่ะสูตรนี้นะคะอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงนะคะนี่ค่ะควันก็จะค่อยๆออกแบบนี้นะคะก็ช่วยไล่ยุงได้ในระดับหนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็นสูตรโบราณเก่าแก่นะคะก็จะใช้แบบนี้แหละเวลาไล่ยุงกันนะคะถ้ามีใบสับเสือหรือว่าใบสามสู้นะคะแถวบ้านเราก็เรียกใบสามสู้ก็เอามาใส่ได้เพื่อเป็นการไล่ยุงค่ะนี่นะคะก็จะควันออกแบบนี้ทั้งคืนค่ะอันนี้ก็ดึกแล้วนะคะเราก็แอบมาดูก็ยังเห็นว่าควันยังออกอยู่นะคะนี่ค่ะก็ช่วยไล่ยุงได้ในระดับหนึ่งค่ะควันก็จะค่อยๆออกแบบนี้นะคะตอนเช้ามาเราก็จะได้เป็นจะได้ขี้เถ้าดำนะคะเอาไปใส่ต้นไม้นะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะที่ก้นกระถางไฟก็ยังติดอยู่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวลองมาดูอีกวิธีหนึ่งของดาวกันนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่หนึ่งค่ะและสูตรที่สองนะคะดาวก็จะใช้กระเทียมค่ะแบบนี้นะคะประมาณ 4-5 กลีบนะคะเป็นกลีบใหญ่ค่ะใส่ลงไปในครกนะคะตำเลยค่ะตำให้พอแตกก็พอนะคะเรียบร้อยใส่ลงไปในจานที่เราเตรียมไว้ค่ะเราใช้เป็นจานพลาสติกนะคะแบ่งให้เท่ากันเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราแบ่งเรียบร้อยนะคะดับก็จะใช้น้ำส้มสายชูนะคะเทใส่ให้ท่วมค่ะรูมันเล็กนะคะต้องค่อยๆบีบค่ะน้ำส้มสายชูนะคะใส่ลงไปให้ท่วมแบบนี้ค่ะใส่ให้ครบทุกถ้วยนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะมันจะบีบยากหน่อยนะคะกลิ่นของน้ำส้มสายชูนะคะกับกลิ่นกระเทียมเป็นกลิ่นที่ยุงไม่ชอบค่ะเมื่อเราเอามารวมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปวางตามจุดต่างๆของบ้านค่ะเรียบร้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหาที่วางกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปไว้ตามมุมต่างๆของบ้านค่ะอันนี้ก็เป็นใต้ร้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปวางไว้ตามข้างเสาค่ะนี่ค่ะแต่บ้านดาวนะคะเป็นใต้ถุนโล่งค่ะคือลมพัดโกรกได้ตลอดนะคะนี่อันนี้ก็จะเอามาวางไว้ข้างๆน้องหมาดาวเลยนี่หลังจากนะคะที่เราดูเนี่ยก็รู้สึกว่าเนี่ยค่ะน้องหมานอนกันสุขสบายนะคะแต่ก็ยังมีบ้างนะคะยุงไม่ใช่ว่าหมดไปเลยค่ะยังมีอยู่นะคะแล้วหมาดาวก็ตัวสีดำด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูโดนัทกันนะคะโดนัทยุงกัดป่ะโดนัทโดนัทยุงกัดป่ะนัทไม่สนใจนะคะเรียกทำเป็นไม่สนใจนะคะกำลังเพลิดเพลินก็รู้สึกว่ายุงนะคะจะหายไปในระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ยังมีอยู่นะคะ
แต่สูตรที่บ้านเราใช้เหมาะมากที่สุดก็คือใช้ควันค่ะเพราะบ้านเราเป็นระบบใต้ถุนโล่งนะคะควันก็จะช่วยไล่ยุงได้ดีกว่าค่ะท่านผู้ชมก็ลองไปเลือกหาวิธีไล่ยุงกันดูนะคะ